สวัสดีครับผมอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการออกแบบอินเทอร์เฟซที่เป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับเราจะทำในส่วนของตัวที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับเราทำครึ่งวงกลมนะการทำครึ่งวงกลมนี้เราใช้อะไรครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ดูพิเศษแบบโรเตทมันก็จะทำการขยับมาถูกไหมฮะโอเคก่อนที่จะไปนะครับผมฝากในส่วนของตัวข้อเล่นออนไลน์นะครับเก่งฟิกมากครบสูตร3คอร์สนะครับเว็บไซต์แอนด์โมบายแอปดีไซน์อินฟิกมานะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับตอนนี้มีครับมีทั้งหมด110บทเรียนนะครับเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการใช้งานเครื่องมือไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้อัดในตัว UI 3นะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซใหม่จากนั้นก็มี Mastering Figma Auto Layout นะครับตัวนี้สำคัญนะครับผมก็เป็น UI 3เหมือนกันนะครับแล้วก็ Figma Advanced ทั้งหมดนี้นะครับ3คอร์ส 4,290 บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคอ่ะมาต่อนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของสี่เหลี่ยมถูกมั้ยอ่ะกด R นะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาตัวนึงนะครับสี่เหลี่ยมผมให้มีความสูงเท่ากับ8พิกเซลนะครับผมความกว้างเท่ากับ120พิกเซลนะครับจากนั้นเรากด Command D เพื่อ duplicate มัน duplicate เสร็จปุ๊บนะครับผมกดคีย์บอร์ดนะค่อยๆกดนะครับลูกศรขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับแล้วค่อยๆหมุนมันไปหมุนเสร็จปุ๊บขึ้นไปอีกให้มันมีเวลาที่มันหมุนมันจะเป็นอย่างงี้ถูกมั้ยจากนั้นนะครับผมกด Command D หรือ duplicate ไปเรื่อยๆปึ๊บๆๆๆๆเฮ้ยทำไมไม่ไปวงกลมไม่ได้นะครับผมวิธีการนี้ใช้ไม่ได้นะครับวิธีทำให้เป็นในส่วนของตัวที่เป็นทรงวงกลมนะครับเราต้องดูพิเคทมันมานะครับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจากนั้นเลือกออบเจกต์2ตัวนี้นะครับคลิกขวา Group Selection หรือ Command G หรือ Control G นะครับผมจากนั้นดูพิเคทนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเลยนะเห็นมั้ยมันก็จะมาแบบนี้เห็นป่ะนะแบบนี้นะครับโอเคแล้วปรับที่ในส่วนของ property ขวามือนะครับผมปรับเป็นลบ6นะครับจากนั้นก็ duplicate อย่าไปกดอะไรนะครับปล่อยมันนะ duplicate ไปเลยครับปึ๊บจนกระทั่งครบนะครับเท่านี้เองเราก็จะได้ในส่วนของวงกลมเราเลือก object ทั้งหมดนี้นะครับคลิกขวาทำการ ungroup นะครับ ungroup มันกันอันกรุ๊ปเสร็จนะครับเลือกสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านล่างนะครับผมแล้วก็ลงมันถึงไปเห็นไหมเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของครึ่งวงกลมของเรานะครับทีนี้เราจะต้องใส่สีส้มถูกไหมแต่สีส้มเนี่ยมันไล่เฉดการไล่เฉดเนี่ยมันไม่สามารถจะไล่ได้เพราะว่าเวลาไล่เฉดมันต้องไล่เป็นแบบเกเดียนถูกไหมครับเกเดียนเนี่ยมันจะไล่ได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ที่ออบเจกต์เดียวกันแต่ที่นี่เนื่องจากว่ามันเป็นคนละออบเจกต์ก็คืออันนี้คือหนึ่งออบเจกต์เห็นไหมมันไม่สามารถจะไล่ได้เราต้องใช้ปลั๊กอินเข้ามาช่วยนะครับผมทำการเลือกออบเจกต์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวากรุ๊ปมันก่อนกรุ๊ปมันนะกรุ๊ปเสร็จปุ๊บดูพิเคทมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวบนนะครับผมปิดตาก่อนไอ้ส่วนตัวล่างนะครับผมปรับสีมันก่อนนะครับให้มันตรงกับของเราตัวนี้ตัวอย่างตรงเราประมาณนี้ตรงตัวอย่างแล้วนะครับแต่มองเห็นถูกไหมเราต้องสร้างเฟรมขึ้นมาตัวนึงนะครับสร้างเฟรมมาแล้วก็ใส่สีดำลงไปนะครับผมเริ่มมาทางด้านซ้ายมือก่อนประมาณนี้นะให้มันเหมือนกันนะเห็นไหมนะครับผมดูดสีใหม่นะครับที่เฟรมผมดูดสีเป็นสีนี้ให้มันเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็ทำการล็อกตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมที่มันเป็นครึ่งวงกลมด้านล่างนะครับผมเราเปิดตาข้างบนนะครับข้างบนนะครับคลิกขวาอันกรุ๊ปด้วยนะครับผมอันกรุ๊ปให้มันเป็นแยกต่อกันแบบนี้นะครับทีนี้เราจะฟิลสีนะครับผมทำการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับสีต้นทางคือกด i นะครับแล้วก็จิ้มอันนี้คือสีต้นทางของเรานะครับสีต้นทางจางๆหน่อยประมาณนี้จากนั้นดูพิเคทอันนี้คือสีปลายทางของเรานะครับสีปลายทางของเราตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปลั๊กอินเบนนะครับผมในการสร้างตัวเบนสีตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางนะครับผมที่แอคชั่นนะครับตัวทูบาร์ด้านล่างนะครับแอคชั่นบัตทอนนะครับผมปลั๊กอินนะครับเสิร์ชคำว่าเบนนะครับผม BLEND นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรานับนะครับของเรามีทั้งหมดกี่สี1 2 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 28 29 29 29ซีนะครับผมจิ้มสีที่1ก่อนสีที่1คือส่วนนี้นะอันนี้สี2สีท้ายนะครับผมโอเคจากนั้นเราเลือกออบเจกต์2ตัวนี้นะครับผมเราใส่ไปเลยนะครับ29ปึ๊บ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 เบรนเรียบร้อยนะครับถ้ามันติดกันแบบนี้นะครับผมเราเลือกออบเจกต์ทั้งหมดนี้นะครับจากนั้นที่พับที่ขวามือนะครับสเปซซิ่งเราก็ปรับมันให้มีสเปซหน่อยเรียบร้อยนะครับวิธีการต่อมานะครับเราก็ทำการคลิกแล้วก็ทำการจิ้มสีเข้าไปนะครับไล่จิ้มไปให้มันครบนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่ไล่เฉดนะครับเพราะว่าผมยังไม่เจอวิธีที่มันสามารถที่จะไปเบนคนละออบเจกต์ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็ค่อยๆไล่กันไปนะครับผมทำจนเสร็จนะครับอันนี้ก็คือไอเดียสำหรับในการทำตัว duplicate rotate ลักษณะของตัวอินเทอร์เฟซที่เป็นเครื่องวงกลมแบบนี้นั่นเองนะครับก่อนที่ไปนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อังเคอร์เอกด้วยนะครับแล้วก็ผมมีเวิร์กช็อปในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนะครับ Become a UI Designer นะครับ With UX Understanding เรียนนะครับ4วันนะครับ 6,900 บาทนะครับเรียนวันที่23 24แล้วก็30พฤศจิกายนนะครับแล้วก็1ธันวาคมนะครับเรียน UX 2วันนะครับก็คือประมาณวันครึ่งนะครับผมจริงๆมาเรียนทั้ง UX แล้วก็ UI นะครับแล้วก็วันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการทำออโต้เลย์เอาท์การสร้างคอมโพเนนต์ที่ไม่รู้จะสร้างให้มันซับซ้อนนะครับเรียกใช้งานให้มันง่ายขึ้นนะครับให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับผมก็มีสอนในวันที่10พฤศจิกายนนะครับ1วันเต็มนะครับผมวันเวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะครับจริงๆมันก็สอนเกินแหละนะครับราคา 3,000 บาทนะครับสอนสดออนไลน์ผ่าน Zoom มีบันทึกย้อนหลังให้ดู1ปีนะครับแล้วก็มีใบเซอร์ให้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม